สวัสดีครับในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสาม,มัญขององค์การยูเนสโกครั้งที่45ในวันที่19กันยายนปี2566เวลา15นาฬกา30นาทีนักกรุงริยาราชอาณาจากาักรซาอุดีอาระเบียได้มีมติรับรองอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพหรือเมืองโบราณสีเทพเข้าสู่บัญชีรายชื่อเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องที่น่าสนใจในขณะนี้ก็คือ การทวงคืนโบราณวัตถุไทยหรือสมบัติศิเทศที่ตั้งแสดงอยู่ในประเทศต่างๆโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาให้กลับคืนมาสูมา่มตุภูมิเหมือนเดิมผมอยากจะให้ดูเพจขององค์การยูเนสโกล่าสุดองค์การยูเนสโกเรียกว่าจักรวรรดิทวารวดีแล้วนะครับหมายความว่าศูนย์กลางของทวารวดีแผ่ขยายออกไปยังที่ต่างๆไม่ใช่อยู่เมืองใดเมืองหนึ่งโดยเฉพาะมีหลายเมืองที่อยู่ในจักรวรรดิทวารวดีเช่นที่นคนปรปฐมสุพรรณบุรี ราชบุรีมึงเสมานครราชสีมาเป็นต้นข้อความในเพจยูเนสโกในภาพนี้พูดถึงมืองโบราณสีเทพและอนุสาวรีทวรวดีที่เกี่ยวข้อง เป็นรัพยิสินต่อเนื่องกันขององค์ประกอบ3ส,ส่วนได้แก่ 1. เมืองแฝดอันโดดเด่นซึ่งมีเมืองด้านในและด้านนอกล้อมรอบด้วยคูน้ำาออนุสาวรีโบราณของเขาคลังนอกขนาดใหญ่และ 3. โบราณสถานท่้งเขาธมรัฐ สถานที่เหล่านี้แสดงถึงสถาปัตยกรรมประเพณีทางศิลปะและความหลากหลายทางศาสนาของจักรวรรดิทวาราวดีที่เจริญรุ่งเรืองในภาคกลางของประเทศไทยตั้งแต่ศตวรรษที่6ถึงศตวรรษที่10แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากอินเดียการปรับเปลี่ยนประเพณีในท้องถิ่นเหล่านี้ส่งผลให้เกิดประเพณีทางศิลปะที่โดดเด่นที่เรียกว่าศิลปะสีเทพซึ่งต่อมามีอิทธิพลต่ออารยธรรมอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คลิปนี้ผมจึงเขียนด้วยตัวอักษรคำว่าทวารวดีมาให้ดูคำในจารึกจะออกเสียงเป็นทวารวติใช้ต่อต่านะครับหลักฐานทางโบราณคดีนี้ค้นพบจากการขุดค้นที่วัดพระงามได้พบประติมาก,กรรมดินเผารูปศูนย์เมื่อวันที่28สิงหาคมพุทธศักราช2562และพบศิลาจารึกสมัยทวารวดีทางด้านทิศเหนือของเดินโบราณสถานวัดพระงามจำนวนหนึ่งหลัก เมื่อวันที่2ตุลาคมปี2562มีลักษณะเป็นแท่งรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทำด้วยหินสีเทาส่วนที่เหลือยังคงปรากฏรูปอักษรปลลวัคภาษาสันสกฤตบางส่วนที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนได้กล่าวถึงคำว่าทวารวติวิภูติแปลความได้ว่าผู้ยิ่งใหญ่แห่งทวารวดีจึงเป็นการยืนยันถึงการมีตัวตนของบ้านเมืองนามทวารวดีคำว่าทวารวติวิภูติ บางท่านแปลว่าสีทวรารวดีครับศิลาจารึกมีจารึกเพียงหนึ่งด้านจำนวนหกแถวซึ่งเป็นอักษรประวัตภาษาสันสกฤตมีอายุราวพุทธศตรวรรษที่11-12ถึง12มีข้อความบางส่วนที่สามารถอ่านได้อย่างชัดเจนกล่าวถึงคำว่าทวารวติวิภูติจึงนับว่าเป็นจารึกที่เป็นข้อมูลใหม่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจที่สุดในจังหวัดนครปฐมในปัจจุบัน สำหรับคำว่าทวารวดีนั้นจากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่พบคงจะเป็นบันทึกของภิกษุจีนามเฮียนจังหรือพระถังซัมจังซึ่งได้เดินทางผ่านมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในคศ .6 32หรือพุทธศักราชและได้กล่าวถึงแม่นแควนอาณาจักรหนึ่งที่ชื่อว่าโทโลโปตีซึ่งนายแซมมวลบีนได้ถอดเสียงเป็นคำว่าทวารวดีนั่นเอง จากนั้นได้มีการค้นพบจารึกเหรียญเงินทวรารวดีในเขตวัดพระประโทนเจดีวรวิหารจังหวัดนคนปรปฐมเมื่อปี2486เป็นภาษาสันสกฤตต,ตัวอักษรปลวะความว่าสีทวรารวตีสวรปบุญยะแปลได้ว่าพระเจ้าสีทวรารวดีผู้มีบุญอันประเสริฐผมได้นำมาให้ดูและเขียนตัวอักษรในเหรียญซึ่งเป็นอักษรปลวะดังนี้ครับสังเกตว่าอักษรปลวะตัวนอนเอนแบบเดิมเขียนดังรูปซ้ายมือ ในระยะหลังเขียนแบบรูปทางขวามือครับรองศาสตราจารย์ดรศร์สริพงค์ขุนส่งคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เล่าถึงประสบการณ์ในการขุดค้นทางโบราณคดีที่นครปฐมว่าได้พบเสียงพระตลอดจนพระพิมพ์ต่างๆรวมไปถึงเครื่องถ้วยจีนซึ่งจากการตรวจสอบอายุด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์กำหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่14-15ถึงตรงกับสมัยราชวงศ์ถังของจีน ทำให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของบ้านเมืองนามทวารวดีกับราชสันนกจีนตั้งแต่พุทธศตวรรษที่12ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศ์ซุยโดยกษัตริย์ของทวารวดีได้ส่งเครื่องบรรณาการได้แก่ไขมุกงาช้างและนอแรดถวายแด,ด่จักรพรรดิจีนในปีพุทธศักราช1181-1183และ1192ตามลำดับโดยน่าจะมีคู่แข่งทางการค้าที่ร่วมสมัยกันคืออีสานปุรั และจมปาซึ่งทั้งสามต่างก็แย่งชิงอำนาจรวมถึงแข่งขันกันทางเศรษฐกิจกันในภูมิภาคนี้กันมาหนาแล้วดออรอุเทนวงสถิตคนะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรได้กล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากพระในพุทธศาสนาที่พบจากโบราณวัตถุประเภทต่างๆเป็นส่วนใหญ่แล้วจากการตีความจารึกที่พบใหม่นั้นทําให้ตั้งข้อสันนิษฐานได้ว่ากรรษัตริย์ของทวารวดีน่าจะทรงนับถือศาสนาพรามหมณ์ฮินดู นิกายปิสุปติซึ่งเป็นนิกายที่เกิดขึ้นในพุทธศตวรรษที่เจ็ดโดยรับอิทธิพลมาจากอินเดียรองศาสตราจารย์ดรอเร์เชติงสัญชลีภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปาคคกรได้อธิบายเพิ่มเติมว่าเนินโบราณสถานวัฒนางามแห่งนี้สันนิษฐานว่าเป็นสถูปกในศิลปะแบบทวารวดีมีรูปแบบบางอย่างคล้ายคลึงกับพระประโทนเจดีซึ่งเป็นสถูปุกกลางเมืองของนครปฐมโบราณ และนับเป็นโบราณสถานขนาดใหญ่ในศิลปะทวารวดีการขุดค้นพบจารึกวัดพระงามในครั้งนี้นอกจากจะส่งผลต่อการตื่นตัวในแวดวงวิชาการแล้วยังเป็นการช่วยยืนยันคำว่าทวารวดีว่ามีอยู่ในการรับรู้ของผู้คนเสมอมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้งยังช่วยต่อยอดการศึกษาและขยายผลในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงที่ใกล้เคียงและเป็นไปได้ที่สุดถึงแม้ว่า การค้นพบจะลึกชิ้นใหม่อาจจะยังพูดได้ไม่เต็มปากว่าทวรารวดีนั้นอยู่ที่ไหนกันแน่ก็ตามวัดพระงามได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2478โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทำการสำรวจวัดแห่งนี้และเคยพบพระพุทธรูปสำริดกวางหมอกธรรมจักรพระพิมพดินเผาและเสียงพระพุทธรูปดินเผา โดยเฉพาะเสียงพระพุทธรูปดินเผามีพุทธลักษณะงดงามเป็นอย่างมากจึงทรงพระราชทานนามวัดแห่งนี้ว่าวัดพระงามนั่นเองทีนี้มาพูดถึงพระพุทธรูปจากเมืองสีเทศที่อยู่ในต่างประเทศบ้างที่นอตันไซมอนมิวเซียมเมืองแพซสดีนาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้ตั้งแสดงพระพุทธรูปทวารวดีมีข้อความว่าเป็นพระพุทธรูปทวารวดีมาจากเมืองสีเทศทประเทศไทยพระพุทธรูปทวารวดีองค์นี้ถือว่า เป็นโบราณวัตถุที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่เราต้องทวงคืนจากพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ศาสตสราจารย์หม่อมเจ้าสุภัทรดิติสก,กุลประธานสัมภาษณ์เรื่องพระพุทธรูปองค์นี้ตีพิมพ์และลงภาพไหนหนังสือสารคดีปีที่4ฉบับที่46เดือนธันวาคมพุทธศักราช2 5 3พ1หหน้า86ถึง96ระบุชัดเจนว่าเป็นพระพุทธรูปจากเมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูร์ ป้ายบรรยายใต้พระพุทธรูปองค์นี้ที่พิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนก็ระบุชัดเจนว่าเป็นพระพุทธเจ้าสากยมุนีได้มาจากประเทศไทยเมืองสรีเทพสมัยทวารวดีพระพุทธรูปทวารวดีทําจากหินทรายมีขนาดความสูง223.52ซนติเมตรเป็นศิลปะทวารวดีอายุประมาณ1,200ปีเว็บไซต์ต่างๆก็ลงภาพพระพุทธรูปองค์นี้คนไทยที่ไปแคลิฟอร์เนีย ก็ได้ถ่ายภาพยืนยันว่าเป็นโบราณวัตถุของไทยพิพิธภัณฑ์นอตันไซมอนครอบครองโบราณวัตถุไทยจำนวนมากพระพุทธรูปสี่องค์มีขนาดใหญ่แต่ก็ถูกลักลอบออกไปจากไทยอย่างผิดกฎหมายไปปรากฏที่สหรัฐอเมริกาป้ายบรรยายก็ระบุชัดเจนว่ามาจากประเทศไทยพระพุทธรูปในภาพนี้เรียงจากซ้ายไปขวามีดังนี้ 1. พระศรีสกยมุนีหินทรายอายุประมาณ1,200ปี ศิลปะทวารวดีพบที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดความสูง2 2 1 3 2เซนติเมตรสสุริยเทพหินทรายอายุประมาณ1,300ปีศิลปะทวารวดีพบที่เมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดความสูง1 1 5 6 7เซนติเมตร3พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวนสำริด ขนาดความสูง88เซนติเมตรอายุประมาณ1300ปีพบที่ปราสาทปลายบัดสองจังหวัดบุรีรัมย์ศิลปะทวารวดีอีสานศิลปะประโคนชัยสพระโพธิสัตว์สีอริยเมตไตรสำริดขนาดความสูง53 3เซติเมตรอายุประมาณ1300ปีพบที่ปราสาทปลายบัดสองจังหวัดบุรีรัมย์ศิลปะทวารวดีอีสานศิลปะประโคนชัย ถ่ายภาพโดยคุณเจทีนักโบราณาคดีไทยรุ่นที่38 5. แผ่นทองคำของสีเทพคณะกรรมการติดตามทวงคืนโบราณวัตถุไทยจากอเมริกาได้ส่งหลักฐานยืนยันไปให้อายการสหรัฐและเจ้าหน้าที่ Homeland Security เพื่อเรียกคืนแผ่นทองคำของมืองโบราณสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ทั้ง5รายการนี้แล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินคดีกับพิพิธภัณฑ์นอร์ตันไซมอนรัฐแคลิฟอร์เนีย แผ่นทองคาเหล่านี้มีขนาดตั้งแต่9.2เซนติเมตรไปจนถึง30.2เซนติเมตรศิลปะทวารวดีอายุประมาณ1,300ปีวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ